คุณผู้ชมครับห้องข่าวนิวส์18วันนี้นะครับเราจะพาไปไล่เรียงประเด็นดราม่าแฮชแท็กแบนสีพันวานะครับหลังจากที่เมื่อวันที่19แล้วก็20กันยายนที่ผ่านมานะครับมีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษานะครับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเสร็จสิ้นไปนะฮะแล้วก็คุณปลาวาเนี่ยเจ้าของหรือว่าผู้บริหารของสีพันวามีการถ่ายคลิปรุ้งปนัสยานะฮะที่กำลังปราศัยอยู่บนเวทีแล้วก็เป็นข้อความภาษาอังกฤษที่มีถ้อยคำที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็หยาบคายนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกขุดคุ้ยจากชาวเน็ตนะฮะลามไปถึงว่าไปพบว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นนะครับถือหุ้นนะครับเข้าไปลงทุนกับที่สีพันวาด้วยก็เลยนำมาสู่การตรวจสอบต่อมากลายเป็นเรื่องอีลุงตุงนางที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณวีระสมความคิดเองก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่เฉยไม่ได้นะครับเตรียมที่จะหอบหลักฐานเด็ดนะครับไปยื่นร้องเรื่องนี้ต่อ DSI นะครับให้ดำเนินการกับสีพันวาเพราะว่ามองว่าเรื่องนี้นะครับการครอบครองที่ดินน่าจะไม่ถูกต้องนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะครับโพสต์ Facebook บอกว่าภายในวันศุกร์ที่25กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะครับจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ DSI ให้ดำเนินคดีกับสีพันวารีสอร์ทนะครับแล้วก็ในเวลาต่อมาคุณวีระเองก็มีการโพสต์เอกสารโดยระบุว่านี่คือหลักฐานที่เชื่อว่าที่ดินสีพันวารีสอร์ทตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอาจจะมีการออกโฉนดและก็นส.3ก.โดยผิดกฎหมายซึ่งเทียบเคียงนะครับกับกรณีที่มีการดำเนินคดีกับนายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินซึ่งเสียชีวิตอย่างผิดปกติภายในห้องขังของ DSI ในวันที่ถูกจับกุมตัวนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคมปี59แต่ญาติและก็บุคคลทั่วไปเนี่ยเชื่อว่านายธวัชชัยถูกฆ่าปิดปากโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา59แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเนื่องจากการออกโฉนดที่ดินบนเกาะโดยไม่มีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดินที่เรียกว่าสค.1เนี่ยประกอบกับที่ดินดังกล่าวเป็นที่เขาที่ภูเขาซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับที่13พ.ศ. 2537ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497และทับที่ดินที่มีหลักฐานการปฏิรูปที่ดินหรือที่เรียกว่าสปก. 4-01รวมทั้งโฉนดที่ดินดังกล่าวลงนามโดยผู้ไม่มีอำนาจตามมาตรา57แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวมีพฤติการไปในทางทุจริตอันเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาทำให้รัฐหรือว่ากรมที่ดินและประชาชนได้รับความเสียหายคุณวีระยังบอกด้วยนะครับว่าการที่สีพันวาเนี่ยอ้างว่าครอบครองที่ดินเป็นที่เขาที่ภูเขาในเขตตำบลวิชิตจำนวนทั้งสิ้น76ไร่3งาน 17.5 ตารางวาแต่เท่าที่ปรากฏหลักฐานการครอบครองที่ดินเป็นที่เป็นโฉนดนะฮะแล้วก็เป็นใบนส.3ก.เนี่ยมีเพียงจำนวน21ไร่เท่านั้นอีกคนนึงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือนายอภิชาติสิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าทางกรรมธิการเองจะเข้าไปตรวจสอบโรงแรมสีพันวาจังหวัดภูเก็ตใน3ประเด็นก็คือ1ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าหรือไม่เพราะพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน2การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะดูลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นพื้นที่ที่เคยมีการทำเกษตรกรรมหรือครอบครองมาในระยะยาวถ้าหากเป็นพื้นที่ป่าแล้วเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดใช้พ.ร.บ.ใดดูแลและหากเป็นป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ปี2484ที่มาเอกสารสิทธิ์น่าจะต้องออกมาจากใบสค.1และต้องไปดูว่าที่มานั้นถูกต้องหรือไม่และ3การใช้พื้นที่ชายหาดและบริเวณโดยรอบของโรงแรมสีพันวาส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่หรือไม่นายอภิชาติยังบอกอีกนะครับว่าทราบข่าวจากพี่น้องประชาชนว่าไม่สามารถนะครับเข้าไปในพื้นที่ชายหาดได้โดยทางโรงแรมนะครับอ้างว่าเป็นหาดส่วนตัวซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีประชาชนและก็ชนเผ่าที่อาศัยอยู่เนี่ยมาตั้งแต่โบราณแต่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ชายหาดซึ่งเรื่องนี้รัฐต้องบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความเท่าเทียมต่อคนทุกกลุ่ม
ทั้งนี้นะครับจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสืบหาข้อเท็จจริงในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวก็ได้ตรวจสอบข้อมูลนะฮะกับทางสำนักงานที่ดินของจังหวัดภูเก็ตในเบื้องต้นนะครับทราบว่าที่ตั้งของโรงแรมนั้นมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องประกอบด้วยนส.3จำนวน6แปลงในจำนวนนั้นนะครับยังมีแปลงเล็กๆอีกหลายแปลงครับเนื้อที่รวมกันกว่า50ไร่และโฉนดมีจำนวน2แปลงเนื้อที่ประมาณ 5-6 ไร่นะครับรวมเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ56ไร่รวมถึงที่ดินทั้งหมดไม่ได้อยู่ในเขตในที่ดินของรัฐทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรืออุทยานตลอดจนไม่ทับซ้อนกับที่ดินของหน่วยงานใดจากการพูดคุยกับแหล่งข่าวในพื้นที่ครับก็ระบุให้เราฟังว่าที่ดินนะครับเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมเนี่ยเดิมเป็นของชาวบ้านในพื้นที่หมู่8ตำบลวิชิตมีการนำไปออกโฉนดโดยในส่วนของศรีพันวานะครับมาซื้อเป็นลำดับที่3แล้วก็4มีการดำเนินในเรื่องของเอกสารสิทธิ์มาก่อนหน้านั้นแล้วทราบว่าที่ผ่านมาก็เคยมีการขอให้ตรวจสอบมาแล้วหลายครั้งนอกจากนี้ก็มีรายงานด้วยนะครับว่าบริษัทชาญอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนก็ได้ติดตามการโพสต์แชร์คอมเมนต์ในสื่อต่างๆกรณีที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางบริษัทได้รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อเตรียมดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกรณีศรีพันวาที่เกิดขึ้นนี่เองนะครับพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันกันหน่อยนะครับว่าที่จะไปร้องต่อ DSI พรุ่งนี้นั้นมีหลักฐานหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับครับตกลงวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณวีระจะเดินทางไปร้องที่ DSI ถูกไหมครับใช่ครับครับเรามองว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับกรณีการถือครองที่ดินของศรีพันวาครับคือยังไงครับกับข้อมูลการที่ผมศึกษานะครับคือมันเรื่องที่ผมรับเรื่องร้องเรียนกรณีคุณธวัชชัยปูนครับเสียชีวิตนะครับผ่านห้องขังที่ DSI นะแล้วก็มีการเปิดไปการดำเนินคดีธวัชชัยเนี่ยได้เด็ดแต่การดำคุณธวัชหมายคดีนะครับหมายที่แอบแต่จะพนักจีนที่เก็บเนี่ยคุณวีระครับขอโทษนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะต่อสายใหม่นะครับรอแป๊บนึงนะครับครับครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวต่อสายหาคุณวีระใหม่นะครับคุณผู้ชมครับสัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะฟังกันไม่ชัดเจนไปดูวิวาทะที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะฮะกับคุณสุชาติแล้วก็คุณจิรายุนะครับจากพรรคเพื่อไทยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้นะครับกรณีที่ประกันสังคมนั้นเนี่ยเข้าไปถือครองนะครับก็คือเข้าไปลงทุนในศรีพันวาได้แล้วครับมีเรื่องนี้เกิดขึ้นคือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับนายสุชาติชมกลิ่นก็กล่าวถึงกรณีที่นายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.ของกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยนะครับในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนของสภาที่บอกว่าให้ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้เงินกองทุนของประกันสังคมไปถือหุ้นศรีพันวาเรื่องนี้คุณสุชาติก็เลยตอบนะฮะระบุตอนนึงบอกว่าสิ่งที่นายจิรายุเนี่ยตั้งคำถามได้โชว์ความไม่รู้เรื่องออกมาอย่างชัดเจนแต่กลับมาอวดฉลาดทั้งที่มีความรู้น้อยแถวบ้านเนี่ยเรียกว่ามีความรู้เท่าหางอึ่งนายสุชาตินะครับก็ยังได้ชี้แจงด้วยว่าประกันสังคมนั้นลงทุนในกองทุนศรีพันวาไม่ใช่ลงทุนหุ้นกองทุนนี้เป็นฟรีโฮลนะครับซึ่งคนซื้อกองทุนนี้ก็คือได้กรรมสิทธิ์ครอบครองในทรัพย์สินซึ่งประกันสังคมเนี่ยลงทุนไป 22.6% ประกันสังคมเป็นเจ้าของทรัพย์สินนี้อยู่ 22.6% แล้วก็มีเงินปันผลเนี่ยที่ได้รับมาแล้วระหว่างปี57ถึงปี63 229ล้านบาทเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสายคุณวีระพร้อมนะฮะสายคุณวีระพร้อมแล้วนะครับคุณวีระครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนมั้ยครับครับได้ยินครับขึ้นครับครับผมเมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีเมื่อกี้คุณวีระพูดถึงความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับคุณอนุธวัชชัยครับผมสรุปก็คือว่านั้นเท่าที่ดูนะครับการดำเนินคดีคุณธวัชชัยนั้นถูกเปิดเผยออกมานะว่าคุณธวัชชัยเนี่ยครับ
แกไปออกโฉนดนะครับที่ดินให้กับอะไรนะในทุนภูเก็ตนะหลายหลายนะครับที่ได้เอกสารสิทธิ์ปป4401นะครับในรัฐบาลช่วงหนึ่งเมื่อปี1537นะครับครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการแจกเอกสารสิทธิ์เมื่อวันที่20 กันยายน 2537นะซึ่งเป็นข่าวโด่งดังครับแล้วต่อมาเนี่ยนายทุนภูเก็ตนะเศรษฐีหลายคนเนี่ยนะครับต่อมาในปี2540เนี่ยเขาไปขอออกโฉนดที่ดินครับนะแต่เป็นการขอออกเกินไปอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับครอบครองที่สปป69ไร่แต่ไปขอออกโฉนดที่ดินนะครับขึ้นไปบนเขาเลยครับนะบนเขากำมะลาเขานางพันลักเนี่ยครับจาก69ไร่นี่ขอไปถึง300กว่าไร่นะแล้วก็คุณธวัชชัยเนี่ยเป็นทำให้นะก็เป็นการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบนะเพราะว่าออกไม่ได้นะครับนะผมเพราะว่ากฎหมายเขาจะเขียนไว้ชัดเลยก็ได้ในกฎกระทรวงครับกระดาษที่43คือมันได้แล้วเขียนเนี่ยที่ออกตามความว่าจะเป็นการประเมินขายที่ดินพ.ศ. 2497ครับครับเขาระบุไว้ชัดเลยครับว่าในข้อ14เนี่ยนะครับห้ามออกเป็นที่ผิดสำหรับที่ดินต่อไปนี้นะวงเล็บหนึ่งคือที่ดินที่ราษฎรแท้ประโยชน์ร่วมกันเป็นทางน้ำทางหลวงทะเลจากที่ชายตลิ่งเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าที่ชายหาดเนี่ยอยู่ในวงเล็บหนึ่งนะออกเสนอไม่ได้จะไปครอบครองชายหาดเพราะมันเป็นที่ไปการสัมผัสประโยชน์ร่วมกันนะโรงแรมไหนเนี่ยนะครับไปยึดชายหาดประกาศเป็นชายหาดส่วนตัวห้ามเดินข้ามบิดผิดนะครับทำไม่ได้นะครับแล้วก็สองก็บนเป็นสองที่เขาที่ภูเขาเห็นไหมที่เขาที่ภูเขาเนี่ยเสนอไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็วงเล็บสามที่เกาะเห็นไหมตรงไหนที่มันคือเกาะเนี่ยแต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ที่มีหลักฐานการครอบครองที่ดินที่ปิดปัดต่อไปเหยียบย่ำใบจองที่ได้ทำประโยชน์แล้วคือสอคอหนึ่งเนี่ยครับคือถ้ามันไม่มีสอคอหนึ่งนะการจะไปขอคุณโทษที่เกาะนะภูเก็ตที่เป็นเกาะนะคุณต้องมีสอคอหนึ่งนะถ้าคุณจะต้องไล่ไปเลยเดี๋ยวแบบคุณจะไปขอออกโฉนดที่ดินคุณต้องไล่มาเลยว่าคุณมีนสสามนสสามกเนี่ยมาจากสอคอหนึ่งครับใดสอคอหนึ่งนี้มาจากไหนดินมาหรือไม่คือกำลังจะบอกว่าที่ไหมต้องไปดูที่ต้นทางถูกไหมฮะต้องไปดูต้นทางเลยครับเนี่ยผมบอกว่าแต่กรณีเนี่ยนะเพราะว่าท่านดูแล้วนะดูสภาพภูมิประเทศดูสภาพภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยมันเป็นที่เขาชัดเจนเนี่ยฮะที่เขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้ามันความลาดชันเกิน 35% ไม่ใช่ 35 องศานะอย่าไปจำผิดนะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมความลาดชันเกิน 35% ถ้าคิดเป็นองศาก็คือ 19.2 องศาครับออกโฉนดไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้ครอบครองไม่ได้ใครก็ครอบครองที่เขาที่มีความลาดชันลาดเอียงเกิน 19.2 องศาไม่ได้ครับครับคือในความหมายที่คุณวีระพูดถึงว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีของนายธวัชชัยเนี่ยคือกำลังจะหมายความว่าการออกเอกสารที่มันผิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยน่าจะออกในยุคที่นายธวัชชัยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ถูกไหมฮะเราก็เชื่อว่ามันออกใกล้เคียงกันแหละครับนะน่าจะช่วงนั้นคุณธวัชชัยเนี่ยแกออกอยู่คนเดียวทั้งเกาะภูเก็ตนะครับครับแล้วทีนี้ออกอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยครับนะมีการออกโฉนดเยอะอ่ะแล้วทีนี้ครับทางเหมือนทางโรงแรมเองเนี่ยนะครับแล้วก็ทางสำนักงานที่ดินภูเก็ตเขาก็ยืนยันแล้วว่าที่ดินนั้นถูกต้องนะครับแล้วก็มีการที่จะเตรียมฟ้องร้องกับคนที่กล่าวหาในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยคุณวีระมองยังไงครับกังวลไหมฮะก็ถูกต้องเขาซื้อถูกต้องผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับแต่ผมกำลังให้ตรวจสอบว่าครับนะครับคุณไปซื้อมาเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมนะว่าการที่คุณไปซื้อมาจากสมมุตินายกเนี่ยคุณไปซื้อมาเป็นมือที่3เนี่ยนะคุณเป็นผู้ครอบครองลำดับที่3เนี่ยแล้วคุณรู้ไหมล่ะผู้ครอบครองลำดับแรกลำดับต้นลำดับที่1เนี่ยครับเขาได้นส3กมาชอบหรือไม่ชอบคุณก็ไม่รู้นะ
อาจจะได้โฉนดมาเนี่ยชอบหรือไม่ชอบคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมครับผมไม่ได้ไปว่าศรีพันวานะแต่ผมกำลังให้ดีเอสไอเนี่ยตรวจสอบว่าไอ้ที่ดินที่ศรีพันวาครอบครองมาเนี่ยต้นเรื่องอะที่มันมาเป็นอสสามกและเป็นโฉนดเนี่ยครับมันถูกออกโดยชอบหรือไม่เพราะว่าถ้าเราดูจากสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันขัดกับข้อกฎหมายที่จะออกได้นะครับนะครับอันนี้มันก็เป็นส่วนที่เราเนี่ยนะครับคนในสังคมเนี่ยครับในเมื่อผมเนี่ยเป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้รับเรื่องร้องเรียนนะให้ตรวจสอบกรณีนี้ผมก็ยื่นให้ดีเอสไอตรวจสอบนะมันผิดตรงไหนนะครับผมไปละเมิดอะไรคุณแหละครับนะผมบอกหรือยังว่าคุณเนี่ยออกหรือไม่ชอบผมพูดหรือยังแต่ครับผมเพียงแค่อยากให้ดีเอสไอตรวจสอบก่อนที่นี้ใช่ไหมครับตอนนี้ยังเป็นตรวจสอบแล้วคุณอยู่เฉยแล้วถ้าศรีพันวาคุณจะแสดงความสุจริตเนี่ยนะครับคุณก็เปิดเผยมาจะว่าคุณซื้อจากนายอะไรนางอะไรปีไหนจำนวนกี่ไร่คุณบอกมาสิครับเดี๋ยวผมจะตรวจให้ผมก็ตรวจได้ด้วยนะว่าคุณซื้อมาจากนายเนี่ยนายเนี่ยก็ซื้อต่อมาจากใครครับหรือถ้าเป็นคนแรกเนี่ยไปขอออกจากใครเดี๋ยวผมก็ตรวจให้เอาไหมล่ะสีพันวาคุณกล้าไหมล่ะคุณกล้าเปิดเผยไหมล่ะว่าคุณซื้อจากใครเอาแค่นี้ง่ายๆแค่นี้แหละครับครับหวังว่าสีพันวาจะดูอยู่นะฮะก็นั่นแหละครับคุณเจ้าของสีพันวาเนี่ยคุณบอกมาสิครับคุณซื้อจากใครจำนวนกี่ไร่ปีพ.ศ.ไรคุณบอกมาเลยครับเดี๋ยวผมตรวจให้โอเคเอาเป็นว่าคือคุณวีระอยากให้สีพันวานั้นอธิบายเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ตรวจสอบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณวีระครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมฮะเวลาเราจำกัดนะครับก็สามารถพูดคุยได้เพียงเท่านี้การที่เรานำเสนอวันนี้นะฮะไม่ได้หมายความว่าศรีพันวาเขาผิดนะครับต้องย้ำอีกทีหนึ่งเพียงแค่เป็นการสะท้อนนะครับคำถามที่เกิดขึ้นจากสังคมแล้วก็บุคคลที่เป็นตัวละครเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะฮะก็แค่อยากจะให้ศรีพันวานั้นได้อธิบายเพิ่มเติมซึ่งศรีพันวาจะอธิบายเพิ่มเติมหรือดำเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของศรีพันวานะครับวันนี้ชัดทุกประเด็นเติมเต็มทุกข่าวกับห้องข่าวนิวส์18ครับเดี๋ยวช่วงหน้าชมกันต่อกับคุณนุชแล้วก็คุณเมย์ครับช่วงนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ